บรรยากาศรอบๆจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ตุ๊กตาอยู่ที่ท่าเรือฝั่งเยอรมนีนะคะก็จะเดินทางไปที่ชวีนหรือสวีเดนนะคะจะไปด้วยบริษัทสเตน่าไลน์นะคะเป็นบริษัทที่ทำเรือลำใหญ่นะคะตอนนี้เราก็รอนะคะรอที่จะขึ้นเรือนะยังไม่ถึงเวลาที่เรือจะออกนะคะตอนนี้ก็มีรถอยู่หลายคันนะคะรอขึ้นเรือเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าของรถนะคะรถบรรทุกรถตู้นอนรถเก๋งธรรมดาเข้าตามช่องนะคะก็บรรยากาศก็หนาวนะคะนี่ค่ะดูเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะหมวกเสื้อหนาวมากเลยค่ะเมืองที่เยอรมนีก็จะประมาณนี้นะคะบ้านเรือนนะคะเมืองใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่นะคะจะเป็นบริษัทสเตน่าไลน์นะคะที่บอกนะคะอันนี้เรือลำใหญ่ที่เราจะขึ้นโคตรของโคตรใหญ่เลยค่ะเรือเฟอร์รี่นี่ค่ะเมืองก็จะประมาณนี้จ้าหนาวโพดพวยเลยจ้ะทุกคนหนาวจัดบ้านเมืองมีแต่อิฐมีแต่กระจกต้นไม้เปลี่ยนสีแล้วสีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเหลืองส้มเหลืองเขียวหัวเรือจ้ามาหากินไก่ถ้ารถเมืองคินก็จะฟิลประมาณนี้และแล้วเราก็ได้กิน KFC สมใจจ้าประมาณ13ยูโรจ้าและแล้วก็ถึงเวลาเอารถเข้าไปจอดในเรือตอนนี้ก็เดินหาห้องนอนบนไปเดินหาห้องนอนจ้าห้องอยู่ไหนไม่รู้เดินในห้องจะมีเตียงให้2ชั้นแบบนี้วิวด้านนอกสวยงามที่สุดข้างบนเรือก็ฟิลประมาณนี้เห็นแสงไฟวิบวิบวับวับสวยงามบ้านเมืองก็สวยงามวิวก็ดีดีบรรยากาศก็ดีดีดีฟูเฮียโอ้ Amazing here บรรยากาศรอบๆจ้าสวยงามมากเลยโต๊ะให้นั่งจ้าเรือกำลังออกจากท่าจะเอาท้ายออกก่อนนะคะไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไปกลับลำตรงที่แม่น้ำกว้างๆหนาวจ้าหนาวตอนนี้ก็ถึงสวีเดนแล้วนะคะก็เอารถออกจากเรือค่ะเรือลำใหญ่มากเลยนะคะมีตั้งหลายลำแป๊บๆก็ถึงนอร์เวย์แล้วก็ใบไม้ช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีเขียวสีส้มตามถนนหนทาง
แล้วก็เราก็เจอหิมะด้วยระหว่างทางทั้งฝนทั้งหิมะรวมๆกันไปหมดเลยเราจะยังไม่แวะที่ไหนสักที่เราจะขับรถไปเรื่อยๆสบายชิลๆเป้าหมายของเราคือจุดสูงสุดของนอร์เวย์ก็ถ้าถึงจุดสูงสุดค่อยไต่ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่นั่งรถมานอร์เวย์มีความแตกต่างมากเลยค่ะก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีนะคะตอนที่ถึงนอร์เวย์ใหม่ๆนะคะแต่ถ้าไต่ขึ้นมาเรื่อยๆใบไม้ก็จะร่วงหมดแล้วก็มีแต่หิมะ